ส่วนพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหนักสุดของเมืองไทยในเวลานี้ก็คือเมืองหลวงนี่แหละครับกรุงเทพมหานครยอดติดเชื้อสะสมปาเข้าไป 62,000 กว่าคนและวันนี้พบเพิ่มเติมฮะเป็นคลัสเตอร์ใหม่อีก2คลัสเตอร์รวมของเดิมที่มีอยู่แล้วกลายเป็น96คลัสเตอร์แล้วนะครับลงรายละเอียดกันเลยครับว่า2คลัสเตอร์ใหม่ที่พบในวันนี้ของกรุงเทพมหานครนั้นมาจากไหนและอยู่ที่ไหนบ้างปรากฏว่าไปอยู่ในเขตบางคอแหลม1ที่ครับนั่นก็คือคลัสเตอร์โรงงานเย็บผ้าซอยประดู่1และเขตคลองสานที่โรงงานทำจิวเวลรี่อีก1แห่งทำให้ตอนนี้มีคลัสเตอร์ในกลุ่มผู้เฝ้าระวังสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง79คลัสเตอร์กระจายกันอยู่ใน36เขตที่มีคลัสเตอร์มากที่สุดอันดับ1อันนี้คืออันดับที่ไม่อยากมีใครมาอยู่นะฮะอันดับ1คือราชเทวีครับมีอยู่6คลัสเตอร์คือที่ชุมชนซอยเพชรบุรี18แคมป์เดอะยูนิคอนบริษัทยูนิเทคคอนสตรัคชั่นชุมชนเพชรบุรีซอย10หรือซอยหลังโรงเรียนกิ่งเพชรย่านการค้าประตูน้ำชุมชนริมคลอง3เสนแฟลตรถไฟมักกะสันและชุมชนบ้านครัวเหนืออันดับที่2ครับนั่นก็คือเขตปทุมวันมีอยู่5คลัสเตอร์ที่แคมป์ก่อสร้างบริษัทอิตาเลียนไทยแคมป์โปโลกลุ่มห้างวันสยามชุมชนวัดบรมนิวาสและไซต์งานก่อสร้างย่านสยามสแควร์อันดับ3ครับมีทั้งเขตจตุจักรดินแดงบางกะปิและวัฒนา4เขตนี้จะมีเขตละ4คลัสเตอร์เท่ากันส่วนใหญ่จะกระจายตัวกันอยู่ในตลาดชุมชนและแคมป์คนงานก่อสร้างอันดับ4ก็คือห้วยขวางคลองเตยบางนาบางรักบางแคยานวาและลาดกระบัง7เขตนี้จะมีอยู่3คลัสเตอร์ต่อเขตนะครับนอกนั้นจะเป็นเขตที่มีอยู่1ถึง2คลัสเตอร์เท่านั้นก็คือสวนหลวงบางซื่อลาดพร้าวบางเขนหลัก4ดุสิตป้อมปราบพระนครพญาไทสัมพันธวงศ์วังทองหลางประเวศหนองจอกคันนายาวคลองสามวาพระขนงบางคอแหลมคลองสานธนบุรีบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ทุ่งครุราชบุรณะและภาษีเจริญส่วนเขตที่มีคลัสเตอร์กลุ่มเฝ้าระวังหรือว่าพื้นที่สีเหลืองจะมีทั้งหมด17คลัสเตอร์กระจายอยู่ใน15เขตนะครับเช่นดอนเมืองลาดพร้าวบางซื่อดุสิตห้วยขวางคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบางคอแหลมยานนาวาวัฒนาสาทรทุ่งครุและบางแคเขตละ1แห่งครับทางนี้ในภาพรวมสถานการณ์การครองเตียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นข้อมูลของเมื่อวันที่21มิถุนายนนะครับแล้วก็มาจากทางกรมการแพทย์ก็พบว่าห้อง ICU ความดันลบสำหรับผู้ป่วยสีแดงครองเตียงไปแล้ว 85% ฮะหรือคิดเป็นจำนวน268เตียงเหลือว่างเพียงแค่46เตียงเท่านั้นหอผู้ป่วยวิกฤตที่ดัดแปลงเป็นห้องความดันลบครองเตียงอยู่ 91%คิดเป็นจำนวน689เตียงเหลือว่างอยู่68เตียงห้อง ICU รวมครองเตียงอยู่ 88.7% คิดเป็น267เตียงเหลือว่าง34เตียงห้องแยกครองเตียงอยู่ 87% ฮะเหลือว่างอยู่527เตียงห้องสามัญครองเตียงอยู่ 81% เหลือว่างอยู่ 1,400 เตียง Hospital ครองเตียงอยู่ 73% เหลือว่างอยู่ 3,600เตียงสนามครองเตียงกันอยู่ 76% เหลือว่างอยู่803ครับโดยสรุปก็คืออัตราการครองเตียงแทบทุกประเภทในกรุงเทพมหานครมากกว่า 70% ไปทั้งหมดแล้วฮะโดยเฉพาะเตียงผู้ป่วยวิกฤตครองเตียงเนี่ยมากกว่าร้อยละ85ของทั้งหมดเลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยต่อนะฮะว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้จำได้คุณโมนายกับคุณพลวัตก็เคยเล่าไปนี่โรงพยาบาลแต่ละแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เคยมีความพยายามในการขยายเตียงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักคือจริงฮะเขาขยายแล้วคุณพลวัตแล้วขยายขึ้นเนี่ย 3-4 เท่าตัวซะด้วยซ้ำแต่ปัญหาที่ตามมาคืออะไรคุณผู้ชมทราบไหมฮะเวลาเราจะมีการขยายเตียงโดยเฉพาะเตียงผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยสถานที่มีก็จริง อุปกรณ์มีก็จริงเตียงมีไฟฟ้ามีเครื่องช่วยหายใจมีแต่ปัญหาอีกอย่างนึงคือต้องมีบุคลากรไปประกบด้วยแล้วบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยต้องฝึกฝนต้องเรียนมาเฉพาะทางบุคลากรนี่แหละฮะที่เรามีไม่เพียงพอครับก็คุณหมอเบิร์ตเคยพูดตอนที่มีการแถลงสบคช่วงเที่ยงครึ่งนะครับว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเท่าที่บุคลากรที่มีอยู่เนี่ยก็งานล้นมือแล้วอ่ะคือไม่พออยู่แล้วจนตอนนี้สถานการณ์มันแย่ไปอีกเนี่ยสงสารบุคลากรมากเหมือนกันคือทำงานแบบเหนื่อยสุดๆแล้วอ่ะแล้วคุณหมอหลายท่านแสดงความเป็นห่วงมาเลยนะฮะคือณขณะนี้ตึงมือมากคือไม่สามารถไปโยกย้ายบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆได้เพราะเป็นห่วงว่าถ้าเกิดดึงมาช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิดไปปุ๊บ
จากนั้นท่านกลับไปทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยรายอื่นอาจจะมีการแพร่กระจายของเชื้อภายในโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นจะยิ่งวิกฤตหนักกว่านี้อีกนะฮะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ